ถ้าพูดถึงไม้ใบด่างในปัจจุบันเนี่ยจริงมีตอนนี้ถ้าเห็นในข่าวเลยละกันนะก็จะมีพวกแบบกล้วยด่างนะครับกล้วยด่างมีพวกจังด่างพวกมอนสเตอร่าด่างเนี่ยครับจริงๆการด่างของใบนะครับมันเกิดขึ้นจากผมแยกเป็น2ประเด็นละกันเนาะประเด็นที่เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ประเด็นที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ครับอยู่ๆด่างขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะครับอัตราการเกิดจริงๆอ่ะน้อยกว่า 5% ด้วยซ้ำไปในธรรมชาติก็ต้องบอกกันเลยว่าเหมือนไม้ด่างเงี้ยคือโปรตีนสีเขียวมันคือความปกติของพืชถูกไหมครับมันมีโรงกลั่นวัตถุครบทุกอย่างในการสังเคราะห์แสงแต่พอมีด่างปุ๊บด่างหลายๆคนถ้าย้อนไปยุคเมื่อก่อนเขาจะมองว่าพืชมันผิดปกตินะครับโรงกลั่นวัตถุมันน้อยพอเขาผิดปกติปุ๊บมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าไม่แข็งแรงนะครับพอมันไม่แข็งแรงปุ๊บเนี่ยการดูแลหลายๆอย่างมันก็จะต้องแตกต่างจากพืชเขียวนะครับยกตัวอย่างเช่นแสงปกติพืชเขียวใบเขียวเนี่ยอาจจะต้องการแสงมากกว่าเดิมอาจจะแบบ 80-100% นะครับในขณะที่เจ้าพวกนี้อาจจะต้องการแสงที่น้อยกว่าปกติเพราะอะไรเพราะว่าเขาโดนแสงเยอะปุ๊บความคงทนความเขาเรียกทนต่อแสงแดดทนต่อความร้อนมันจะน้อยลงละอันแรกเลยก็คือแสงอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับหลายๆบ้านถ้าเป็นไม้ใบพวกนี้ที่ผมสะสมก็คือก็จะมีแสลนกรองแสงนิดนึงอย่างน้อยใช้แสลนสักประมาณ 70% นะครับให้แสงผ่านลงมาประมาณ 30%นะครับอันนี้เขาก็จะอยู่ได้แล้วเหมือนยกตัวอย่างคล้ายๆในโรงเรือนกล้วยไม้ประมาณนั้นเลยถ้าเกิดเคยไปเที่ยวนะครับอันนี้คือแสงเพราะว่าไม่งั้นใบจะไหม้ง่ายนะครับใบมันเกิดการไหม้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นสีขาวของพืชนะครับเนี่ยพวกนี้ถ้าโดนแดดจัดๆเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับใบก็จะไหม้หรือตอบสนองที่เจริญเติบโตได้ช้ากว่าปกตินะครับเกิดการเหี่ยวย่นของใบเกิดขึ้นนะครับอันต่อมาก็คืออุณหภูมินะครับเหมือนพืชไม้ใบส่วนใหญ่ที่สะสมพวกวงอาราซีอีเนี่ยค่อนข้างจะชอบอุณหภูมินะครับค่อนข้างจะประมาณแบบคือเย็นๆสบายนิดนึงนะครับประมาณสัก18-25 องศาเซลเซียสประมาณนี้แต่หลายๆชนิดที่เข้ามาเมืองไทยค่อนข้างจะได้รับการปรับสภาพอุณหภูมิพอสมควรแล้วแต่มันก็ยังมีบางต้นที่อาจจะยังไม่ได้ทนต่อสภาพอากาศอบอ้าวหรืออากาศร้อนบ้านเรามากนักนะครับเขาช่วยแสดงอาการนิดนึงก็คืออาจจะมีใบไหม้เกิดขึ้นบางคนบอกไม่โดนแดดเลยแต่ทำไมใบไหม้ก็เพราะอย่างนี้ครับมันจะสะท้อนออกแล้วมันก็จะไหม้ในบริเวณที่เป็นสีขาวซะเยอะนะครับพอมันลามไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นใบเนี้ยมันก็จะลามไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันเคลื่อนเหลือเฉพาะบริเวณสีเขียวนะครับอันนี้ชัดเลยนะครับมันก็จะค่อนข้างตอบสนองได้เร็วต่อเมื่อกี้ก็พูดถึงแสงนะแสงแดดแล้วก็อันที่2คืออุณหภูมิต่อมานะครับข้อที่3ก็คือจะเป็นพวกการลดน้ำนะครับการลดน้ำหลายๆคนหลายส่วนหลายส่วนใหญ่หลายๆส่วนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใช้น้ำประปากันเพราะว่าคลอรีนเนี่ยมันก็จะมีผลในการทำให้เจ้าใบเนี่ยเสียหายได้ในส่วนโดยเฉพาะส่วนใบด่างนะครับหรือจริงถ้าลดจริงก็ลดโคนต้นก็ได้นะครับหรือสเปรย์ลดน้ำในช่วงที่อากาศเขาเรียกอะไรอะช่วงเช้านะครับอากาศน้ำสามารถระเหยได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ช่วยได้นะครับประมาณนี้หลายคนใช้น้ำดื่มเลยก็ถ้าลดหน่อพืชพอสมควรเลยนี่ก็ต้องระวังนิดนึงในการลดน้ำอีกอย่างนึงคือการลดน้ำที่แรงมากขึ้นก็จะโดนใบทำให้ใบช้ำก็พืชพวกนี้เวลาลดน้ำจริงคือมันไม่ได้ต้องการน้ำเยอะขนาดนั้นแต่จริงต้องบอกว่าปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วยเหมือนพวกนี้มันเป็นพืชที่ค่อนข้างชอบความชื้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ชอบน้ำขังนั่นหมายความว่าก็ลดน้ำจริง 3-4 วันครั้งก็ยังได้ต่อมาก็คือวัสดุปลูกนะครับวัสดุในการปลูกพวกนี้เหมือนยกตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มไม้ใบต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเน้นความโปร่งของดินพอสมควรนะครับไม้ด่างพวกนี้ค่อนข้างจะชอบยกตัวอย่างนะครับเช่นวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นแบบหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟพวกเพอร์ไลท์นะครับหลายคนมีเวอร์มิคูไลท์นะครับที่ใช้ในการปลูกพวกพืชหลายๆชนิดนะครับหรือจะเป็นพวกเปลือกมะพร้าวสับก็ใช้ได้นี่ก็จะเป็นลดต้นทุนในระดับนึงก็ช่วยอุ้มความชื้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีเปลือกสวนฝรั่งเศสก็มีคนใช้พวกนี้เหมือนกันนะครับก็ใช้ผสมกันก็เน้นตรงที่ว่าความให้ลดน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำไหลผ่านได้เกือบ 100% เลยนะครับมีกักเก็บความชื้นอยู่ข้างในด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่คือพอรากมีอาการเน่าเกิดขึ้นจากการลดน้ำเยอะเกินหรือน้ำขังเยอะเกินเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาตรงข้างบนชัดเจนเลยนะครับนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนี้ทีนี้ต่อมาก็คือพูดถึงความชื้นสัมผัสรอบๆแล้วกันนะพวกเมื่อกี้ก็ช่วงแรกๆก็พูดถึงอากาศลมอุณหภูมิอบอ้าวแล้วนะครับพวกนี้จริงๆชอบความชื้นสัมผัสที่ค่อนข้างจะบาลานซ์นิดนึงคือไม่ต่ำ
ไม่สูงเกินไปนะครับสูงเกินไปใบก็เน่านะครับเพราะว่าพอความชื้นเยอะๆเกินเหมือนเราไปอยู่ในที่ที่แบบยอดดอยความชื้นมากขึ้นอย่างเงี้ยพอมันไม่ได้มีการถ่ายเทของอากาศนะครับน้ำที่เกาะบนผิวหรือไอ้น้ำมันก็ไม่ได้แห้งเลยสุดท้ายมันก็จะเกิดโรคเกิดขึ้นเกิดเชื้อราเกิดขึ้นพืชก็ไม่ต่างกันนะครับนี้แล้วก็ถ้าความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำเกินไปนะครับพอต่ำเกินไปปุ๊บมันก็จะเกิดอาการภาวะใบไหม้ให้เห็นได้ใบก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลไหม้เกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันไม่อีกสาเหตุนึงก็คือเกิดจากความชื้นสัมผัสที่น้อยเกินไปแล้วก็ต่อมาคือการให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยพวกนี้จริงๆมันก็จะต้องให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะบางคนเอาปุ๋ยที่ไปโรยต้นไม้ในทางพืชไร่พืชสวนเอามาให้ปุ๋ยพวกนี้จริงๆไม่เหมาะพวกนี้จริงๆควรจะเป็นปุ๋ยพวกละลายช้านะครับค่อยๆปล่อยปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับหลายๆคนก็รู้จักหลายๆยี่ห้อเนาะเวลาไปซื้อก็จะมีแบบไปสอบถามที่ร้านบอกแบบซื้อปุ๋ยละลายช้านะขอไม่พูดยี่ห้อมีหลายยี่ห้ออยู่นะครับก็ให้ทิ้ง3เดือนครั้งนะบางปุ๋ยก็ปลดปล่อยธาตุอาหาร6เดือนค่อยๆหมดก็มีนะครับหรือก็จะมีเวลาก็จะให้พวกธาตุอาหารรองหลายๆตัวธาตุอาหารเสริมนะครับเป็นพวกที่จะช่วยให้เขาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับ